สวัสดีครับผมชื่อเด็กชายอนุภาพจันทร์โสครับอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่3เข้าค่ายไร้ฟอนผมได้เรียนรู้การดูแลทรัพยากรการทับแก้วไผ่การทำพึ่งโพผมได้เรียนรู้ว่าการดูแลรักษาป่านั้นเป็นสิ่งที่ดีเพราะว่าเราถ้าเราไม่มีป่าแล้วก็มันจะแย่มากเพราะจะทำให้โลกร้อนไม่มีอะไรเลยน้ำก็จะแห้งดินก็จะแตกแต่ถ้าเราดูแลต้นน้ำปลูกป่าไม่ลุกล้ำป่าจนเกินไปเราก็จะมีพื้นที่ที่อุดมสมบูรณ์และอยู่ได้เช่นเราต้องไกลทำแนวกันไฟเพื่อช่วยป่าไม่ให้ถูกไฟไหม้อีกอย่างนึงครับคือถ้าเราลุกล้ำป่าจนเกินไปมันจะทำให้ป่าทั้งป่ากลายเป็นภูเขาหัวโล้นไม่มีอะไรมีแต่ข้าวโพดมันจะไม่เป็นธรรมชาติมันจะโล้นเกินไปและมันจะทำให้ฤดูมันร้อนมันจะไม่มีฝนตกในฤดูฝนและถ้าไม่มีฝนน่ะคนก็จะอยู่ไม่ได้ถ้าไม่มีป่าแล้วก็เราจะอยู่ไม่ได้เพราะเราต้องพึ่งพาป่าถ้าไม่มีป่าอย่างมันจะไม่มีสัตว์เราจะหาอะไรไม่ได้จากป่าและถ้าเราไม่ดูแลต้นน้ำเราจะไม่มีน้ำให้บริโภคและกินหรือทำความสะอาดหรืออาบน้ำแต่ถ้ามันมีทั้งสองอย่างมันก็จะกลายเป็นสิ่งดีอุดมสมบูรณ์ปลูกข้าวได้ไม่แห้งไม่ร้อนแต่ถ้าถึงฤดูฝนเราก็ควรกักเก็บน้ำไว้เผื่อฤดูร้อนเก็บน้ำไว้เผื่อฤดูร้อนถ้าฤดูร้อนมาถึงเราจะต้องใช้น้ำนั้นแต่ถ้าฤดูร้อนมันมาเร็วเกินเราก็จะต้องตายแน่สวัสดีครับผมชื่อเด็กชายวิจารณ์อุระเลิกปัญญาชั้นประถมศึกษาปีที่5วันนี้ผมจะมาเล่าเรื่องวันที่ผมได้เข้าค่ายนะครับและผมได้เรียนรู้อะไรหลายๆอย่างมากครับเช่นการทำแก้วไม้ไผ่เราต้องใช้ไผ่ที่ไม่แก่เกินไปและไม่อ่อนเกินไปไม่งั้นแก้วจะแตกครับเราต้องใช้ไผ่ที่ไม่แก่ไม่หนุ่มมันจะได้ครับและอีกอย่างหนึ่งที่ผมได้เรียนรู้ก็คือการทำพึ่งพรมก็คือวิธีขั้นตอนการทำไม่ยากสำหรับผู้ใหญ่ครับแค่เอาไม้มาต่อกันแล้วเจาะรูแล้วก็เราต้องเอาขี้พึ่งละลายแล้วก็ทาขอบรูเพื่อให้พึ่งโดมแล้วมาสร้างอาศัยอยู่กันแล้ววิธีการเอาออกไม่ยากเท่าไหร่ครับแค่เราก็เปิดฝาแล้วก็รังพึ่งก็ติดกับไม้ที่เราสร้างรังพึ่งครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งการดูแลป่าถ้าเราไม่ดูแลสมุนไพรก็ไม่มีถ้าเรายิ่งดูแลป่านี้สมุนไพรก็จะมากขึ้นครับถ้าเราติดในเกาะในป่าถ้าเราบาดเจ็บเราก็ต้องหายาสมุนไพรมากินแล้วก็มาทาเพื่อไม่ให้ยุงกัดเราครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งถ้าเราบาดเจ็บถ้าเราไม่มีเงินซื้อยาเราก็ต้องไปในป่าเพื่อไปหาสมุนไพรและไปทำให้ละเอียดแล้วก็ทาได้เลยครับใช่ครับ